เนี่ยแล้วเมื่อวานเป็นไงบ้างคะความรู้สึกกับลูกชายคนที่สองก็ดีใจมากตื่นเต้นมากก็คือจริงๆแล้วก็ต้องบอกยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเท่าตอนความรู้สึกเหมือนคนแรกเนาะแต่ว่าจังหวะที่แบบวันที่จะรู้ว่าจะต้องคลอดแล้วหรือว่าอะไรแบบภรรยาก็ทั้งผมทั้งภรรยาก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบดีใจมากคือเห็นเขาออกมาได้ยินเสียงเขาแวบแรกคือแบบแบบเราน้องลูกเราน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ตื่นเต้นที่สุดคือลูกสาวผมที่แบบจนถึงตอนเนี้ยยังไม่ยอมแบบว่าละสายตาจากน้องชายเลยคือแบบต้องวิ่งตามต้องแบบอยากจะดูแลน้องอยากจะแบบว่าเช็ดตัวอยากจะแบบอุ้มอยากจะแบบลูกสาวผมแฮปปี้มากครับผมในวินาทีที่เผยภาพลง Instagram ที่เป็นน้องเรย์ที่ว่าหลับตาพิมพ์เนี่ยยังไงใช่ก็หมายถึงอ๋อก็เป็นรูปวินาทีแรกก็เป็นรูปรวมรูปเพิ่งออกมาเลยเพิ่งคลอดเลยก็คือเป็นรูปแบบว่าเค้าเรียกว่าอะไรรูปบังคับแล้วกันที่แบบว่าทุกคนต้องมีรูปในอยู่ในห้องผ่าตัดเนาะในห้องคลอดอะไรเงี้ยก็ดีใจครับก็ดีใจเพราะว่าก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าลูกจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบแข็งแรงดีไหมอะไรทุกอย่างเขาก็ดีหมอก็บอกดีอะไรเงี้ยครับผมคือเราอยู่ในวินาทีตอนที่คุณพ่อคลอดเลยอยู่เลยก็คือนั่งอยู่ข้างหลังคือมันเป็นผ้าใช่ไหมเราเดินเข้าไปแล้วก็เขาก็คือเป็นการผ่าแล้วก็คุณพ่อก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกแล้วผมก็เห็นก็เหมือนกล่อมเขาแบบแบบไม่เป็นไรเนี่ยใกล้แล้วแบบก็ถามหมอเนี่ยผ่ายังแบบเฮ้ยผ่าตั้งนานแล้วแบบเอาเหรอแล้วก็แบบสักพักนึงก็ได้รู้สึกถึงแรงดึงจากตัวเขาแล้วแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วครับหนึ่งก็แอบน้ำตาไหลไหมคะตอนไหลซึ้งคือมันเป็นแบบโมเมนต์ที่แบบซาบซึ้งมากๆอะไรเงี้ยอย่างชื่อน้องเรย์ครับเรย์ก็คือจริงๆแล้วก็สั้นจากเรนคือมันสะกดคล้ายๆกันของเรนคือ REYN ของเรย์คือ REY แค่นี้ก็คือเป็นเรย์กับเรนใกล้ๆกันคือชอบชื่อนี้อยู่แล้วเมื่อก่อนเคยแบบเวลาเล่นอะไรก็ชอบตั้งชื่อนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนหลายคนบอกว่าเฮ้ยคลอดออกมาเห็นแววศิลปินเลยแค่แบบภาพตอนน้องหลับตาจริงปะเนี่ยหรอใครบอกหรอไม่เห็นรู้เลย แต่ก็มีเพื่อนๆมาแสดงความยินดีเยอะทั้งแบบเพื่อนๆทั้งคนในและนอกวงการอะไรเงี้ยก็ดีใจทุกคนก็แบบตื่นเต้นแบบเล่นมีน้องชายแล้วอะไรเงี้ยครับผมประมาณนี้เนาะโอเคขอบคุณนะครับไม่ใช่อะไรอยากจะกลับไปหาเขาแล้ว